สวัสดีครับผมอาจารย์เสนนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสนนะครับช่องนี้ให้มุมมองบริการเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกันต่อถึงภาคที่2นะครับของหัวข้อที่น่าสนใจนะครับถึงการล่มสลายของดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็การกลับคืนมาของมาตรฐานทองคำอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงนะครับใครที่ยังไม่ชมภาคที่1นะครับก็แนะนำให้ไปชมก่อนนะครับในรูปนะครับเป็นคำพูดของนายอรันกินสแปนนะครับอดีตประธานเฟดนะครับการขาดมาตรฐานทองคำจะไม่มีทางปกป้องการออมเงินออมจากการยึดครองผ่านเงินเฟ้อได้จะไม่มีการเก็บรักษามูลค่าได้อย่างปลอดภัยนะครับเรามาดูประวัตินะของมาตรฐานทองคำกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มในปี1871นะครับหลังสงครามฝรั่งเศสนะครับกับปรัสเซียเกิดการรวมกันใหม่ของเยอรมันนะครับเกิดแนวคิดมาตรฐานทองคำนะและแพร่กระจายแนวคิดนี้ออกไปทั่วโลกนะครับจนถึงปี1900นะครับประเทศต่างๆส่วนใหญ่ทั้งหมดนะทั่วโลกก็เริ่มเห็นพ้องต้องการใช้มาตรฐานทองคำนะครับเรามาดูความรับผิดชอบของธนาคารกลางในมาตรฐานทองคำนะครับรักษาการแลกเปลี่ยนของเงินกระดาษกับทองคำในระดับราคาที่ตกลงกำหนดเอาไว้ปกป้องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพิ่มความเร็วกระบวนการปรับเปลี่ยนเพื่อรักษาดุลยภาพของการชำระที่ขาดสมดุล นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีหลักใหญ่ๆ3ข้อข้างต้นนะเป็นหน้าที่ของธนาคารกลางนะครับในมาตรฐานทองคำนะครับส่วนกลไกของมาตรฐานทองคำเนี่ยนะครับประเทศต่างๆกำหนดค่าเงินสกุลของตนติดกับทองคำที่กำหนดน้ำหนักจำเพาะหรือติดกับค่าเงินของประเทศใดๆที่ผูกติดกับทองคำนะครับเงินสกุลประเทศของตนสามารถแลกเปลี่ยนกับเป็นทองคำที่ราคาตามกำหนดอย่างอิสระเสรีไม่มีข้อจำกัดในการนำเข้าหรือส่งออกทองคำนะครับตามที่เงินแต่ละสกุลคงที่ในเทอมของทองคำอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างๆก็ถูกกำหนดคงที่ด้วยนะครับผลจากมาตรฐานทองคำก็คือประเทศต่างๆที่ขาดดุลการค้าจะเกิดผลคือทองคำไหลออกเงินสำรองจะหดตัวลดลงสินค้าภายในประเทศถูกลงสินค้านำเข้าแพงขึ้นความไม่สมดุลของโลกจะถูกจำกัดด้วยการขยายสินเชื่อในประเทศที่ได้ดุลและจะหดตัวในประเทศที่ขาดดุลความคาดเคลื่อนจากการผูกติดยึดกับทองคำจะถูกปรับแก้ไขด้วยการไหลเข้าออกของทองคำนะครับดุลการค้าจะถูกปรับแก้ไขด้วยตัวมันเองจำกัดการขยายของระดับสินเชื่อหนี้สินขจัดการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายที่ขาดความสุขุมรอบคอบนะครับเรามาดูเงินสำรองระหว่างประเทศนับแต่ปี1400ถึงปัจจุบันนะครับเงินโปรตุเกสสเปนเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสอังกฤษและสหรัฐนะครับเคยเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศนะแต่ละสกุลก็ราว100ปีนะครับก็จบไปนะครับแต่ดูทองคำสิครับมีมาตลอด 5,000 ปีนะครับในระบบการเงินนะครับเว้นไว้แต่นะในปี1911นะครับยกเลิกนะผูกติดดอลลาร์กับทองคำนั่นเองนะครับมาดูบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐนะครับแสดงการขาดดุลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างต่อเนื่องนับจากการยกเลิกนะผูกติดดอลลาร์กับทองคำในปี1911นะครับอันนี้เป็นผลพวงมาจากการที่ดอลลาร์เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศนะครับต้องทำให้เกิดการขาดดุลเพื่อให้เงินดอลลาร์ไหลออกไปข้างนอกนะครับเงินสำรองระหว่างประเทศในหน่วยล้านดอลลาร์นะครับพุ่งทะยานขึ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังปี1971นะครับหลังยกเลิกผูกติดดอลลาร์กับทองคำช่วงที่เงินสำรองลดลงในช่วงปี2010เห็นไหมฮะส่งผลกระทบกระเทือนไปทั่วโลกนะครับมาดูทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะครับนะทิฟฟินไดเลมม่านะครับทางสองแพ่งของทิฟฟินนะครับความขัดกันของผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์นะของประเทศระหว่างจุดประสงค์ระยะสั้นภายในประเทศและจุดประสงค์ระยะยาวระหว่างประเทศของประเทศที่มีสกุลเงินเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศนะครับอันนี้แสดงถึงต้องเลือกและต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมทันเวลาและสถานการณ์ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบว่างั้นนะครับมันสหรัฐต้องเลือกเอานะยอมขาดดุลเพื่อเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศนะดัชนีดอลลาร์แนวโน้มลดลงต่อเนื่องนะครับดูเส้นปะสีแดงนะครับระยะยาวลดลงต่อเนื่องนะครับทองคำสำรองสหราชอาณาจักรในประเทศอังกฤษนะครับภาพต่อมาเคยเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงปี1950ถึงปี1960นะก่อนที่จะลดลงมาต่อเนื่องจนถึงปี1971นะครับหลังนั้นก็ชะลอตัวลดลงไปอย่างช้าๆจนถึงช่วงปี2003ถึง2004ก็มีการขายทองคำสำรองออกอีกครั้งในสมัยนายกบอนันบาวนะครับปัจจุบันมีทองคำสำรองราว400ตันนะครับขายทิ้งนะฮะพอคิดว่าทองคำไม่จำเป็นนะแล้วก็ขายออกนะครับส่วนทองคำสำรองสหรัฐแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงปี1940ถึงปี1960นะครับก่อนที่จะลดปริมาณทองคำสำรองลงอย่างต่อเนื่องคล้ายของอังกฤษจนมาถึงปี1971นะครับ
ที่มหาวิทยาลัยนิกสันประกาศยกเลิกนะครับนะการผูกติดดอลลาร์ทองคำทองคำสำรองสหรัฐจึงเลิกคงที่อยู่ราว 8,000 ตันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแต่ก็ยังเป็นที่น่าสงสัยในสื่อหลายสำนักว่าแท้จริงแล้วสหรัฐยังมีทองคำสำรองปริมาณนี้อยู่จริงหรือไม่ในค่ายทหารฟอร์ตน็อกตามที่ระบุนะเพราะไม่มีรายละเอียดการตรวจประเมินอย่างจริงจังเป็นทางการออกในสื่อนะครับมาดูเปอร์เซ็นต์ทองคำที่ค้ำเงินสดสำรองสหรัฐในช่วงปี1951ถึง2010นะครับช่วงที่มีทองคำสำรองสูงสุดสหรัฐมีเปอร์เซ็นต์ทองคำที่ค้ำเงินสดสำรองสหรัฐสูงถึงราว 150% ในช่วงปี1935ถึงปี1940ช่วงเกิด Great Depression นะฮะมีการปรับราคาทองคำจาก20ดอลลาร์ต่อออนไปเป็น300ดอลลาร์ต่อออนในสมัยประธานาธิบดีรูสเวลล์นะฮะก็ต่อมาอีกช่วงในปี1980นะตอนเกิดวิกฤตน้ำมันขาดแคลนราคาทองคำก็พุ่งสูงขึ้นอีกครั้งนะลองดูว่าสหรัฐได้พิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาบ้างไหมขนาดไหนนะสร้างหนี้สินมากมายอย่างไรในช่วงหลังปี2000เป็นต้นมาในขณะที่ราคาทองคำปัจจุบันเรา1,200ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่เมื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ทองคำที่ค้ำเงินสดสำรองสหรัฐจึงต่ำอยู่เพียงราว 25% นะครับเพราะนั้นแล้วในรูปก็มีการปรับตัวรีเซ็ตราคาทองคำและมันก็จะต้องเกิดขึ้นอีกในวิกฤตรอบหน้าอย่างแน่นอนนะครับมาดูถัดไปบุคลากรในภาคการผลิตของสหรัฐนะครับมีแนวโน้มลดลงนับแต่ปี1980เป็นต้นมานะครับเพื่อให้ดอลลาร์เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศนะครับต้องย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศไปนะครับสัดส่วนการจ้างงานในภาคผลิตสหรัฐต่อ GDP ของสหรัฐเส้นสีดำนะครับมีแนวโน้มลดน้อยต่ำลงเรื่อยๆนับแต่ปี1970เป็นต้นมานะครับเส้นสีแดงคือสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตของสหรัฐต่อ GDP สหรัฐนะครับคงที่นับตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมานะครับภาพถัดมานะครับคือภาคการเงินสหรัฐนะครับสัดส่วนการจ้างงานเส้นสีดำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนับรวมมาถึงปีที่ประกาศยกเลิกผูกติดดอลลาร์ทองคำปี1971นะครับแต่คงตัวในช่วงปี1990ถึงปัจจุบันภาคการเงินสัดส่วนภาคการเงินต่อ GDP สหรัฐเส้นสีแดงพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องนับรวมไปถึงปี1971มาจนประคงตัวนะครับช่วงวิกฤตนะ Great Recession ปี2008นะครับรูปถัดมาคืออัตราค่าจ้างในภาคการเงินเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงแถบแรงเงาสีแดงนะครับ Roaring 20ก่อนเกิด Great Depression ปี1929และช่วงปี1990ถึง2000ที่เกิด Big Bangและการแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบทางการเงินในสมัยคลินตันนะครับจนเกิดวิกฤตฟองสบู่ .com ในปี2000นะครับถัดมาคือสัดส่วนรายได้ของภาคการเงินเทียบกับสัดส่วนรายได้ของกลุ่มท็อป 1% นะครับเส้นสีแดงคือสัดส่วนรายได้ของภาคการเงินเส้นสีดำคือสัดส่วนรายได้ของกลุ่มท็อป 1% มีแนวโน้มก่อกลุ่มตามกันสูงตามกันแสดงถึงการเติบโตของรายได้ภาคการเงินสัมพันธ์กับรายได้ของกลุ่มท็อป 1% อย่างชัดเจนนะครับภาพถัดมาคือกำลังซื้อของดอลลาร์สหรัฐภายใต้เฟดนะครับปี1913ถึงปี2013นะครับลดลงอย่างต่อเนื่องนะจากกำลังซื้อ1ดอลลาร์ในปี1913เหลือเพียง4เซนในปี2013นะครับรวมถึงเหตุการณ์ในสมัยประธานาธิบดีรูสเวลและนิกสันที่ทำให้กำลังซื้อของดอลลาร์ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับภาพถัดมาเปรียบเทียบกำลังซื้อดอลลาร์สหรัฐกับอัตราส่วนเงินนะครับหรือซิลเวอร์ในเงินโรมันโบราณนะครับดินาเรียสที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแสดงถึงกำลังซื้อที่ลดลงของเงินโรมันก่อนที่จักรวรรดิโรมันจะล่มสลายในที่สุดเงินดอลลาร์ลดลงแบบนี้แล้วจักรวรรดิสหรัฐจะอยู่หรือไปอย่างไรนะครับเครื่องมือสินเชื่อทั้งหมดของสหรัฐในอดีตนะครับนับรวมถึงช่วงประกาศยกเลิกผูกติดดอลลาร์กับทองคำในปี1971จนถึงปัจจุบันนะครับพบว่าเครื่องมือสินเชื่อทั้งหมดมีมูลค่าแตกต่างกว่ากันจากปี1971ถึงกว่า30เท่าตัวหรือ 3,000% นะครับสูงมากๆนี่สินจริงท่วมทับโลกนะครับซึ่งน่าเป็นห่วงมากๆในวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐและในโลกครั้งต่อไปนะครับจะรับมือกันอย่างไรนะภายใต้สินเชื่อหนี้สินปริมาณมหาศาลติดตามกันในภาค3ต่อนะครับ